มือปราบสัมภเวสีบ้านที่เคยอบอุ่นมีคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าแต่มีเหตุต้องจากกันไกลเพราะด้วยหน้าที่การงานและความจำเป็นบางอย่างแต่ทุกวันนี้ทุกคนต้องกลับมารวมกันอีกครั้งเมื่อผู้เป็นแม่เริ่มมีอาการแปลกๆสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดจนตอนนี้เธอมีสภาพย่ำแย่อย่างมากช่วงพี่เด็กๆพี่ก็อาศัยอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่เกิดเลยครับผมอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยจนมาอายุ17 18เริ่มเข้าไปกรุงเทพไปทำงานอยู่กับป้าแต่ตอนนั้นแม่ก็ยังเป็นปกติยังปกติยังแข็งแรงยังทำอะไรได้ปกติเมื่อเดือนมกราก็ช่วงที่แกล้มรถวันแรกที่ว่าไปแกขี่รถเช้าอ่ะแกขี่รถไปซื้อจะไปซื้อกับข้าวทุกวันแหละเพื่อมาทำใส่บาตรพระแกก็เล่าให้ฟังนั่นแหละแม่แกก็เล่าให้ฟังว่าวันที่แกออกไปซื้อข้าวเนี่ยแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วมันหมอกเยอะแม่เหมือนกับเห็นมีหมาหรือแมวอะไรเนี่ยวิ่งตัดหน้าแม่ก็เลยเบรกพอเบรกเสร็จแม่ก็ล้มจริงๆแล้วไม่มีอะไรแกบอกว่าไม่มีอะไรแต่ตัวแกบอกว่าแกก็ลุกขึ้นมาดีแต่พอมาถึงบ้านถึงเพิ่งจะมาเห็นว่าเอ๊ะตัวแกนี่มันมีเลือดอะไรพวกเนี้ยแกบอกว่าเอ้าตัวแกเจ็บพาแม่ไปหาหมอทีแล้วจากช่วงนั้นนะที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นปุ๊บพอแม่เริ่มเปลี่ยนไปพี่ต้องถึงขนาดที่พี่ต้องกลับมานี่คือช่วงไหนพี่ก็ช่วงเวลาที่แกเจ็บแกไม่ไหวแกออกอาการที่ว่าเหนื่อยไม่มีแรงแม่ไม่ไหวแล้วแม่หายใจไม่ออกอะไรพวกนี้ฮะแกก็กินข้าวไม่ได้เหม็นกินอาหารใครทำกับข้าวอะไรในบ้านเนี้ยทำไม่ได้พูดออกมาแล้วก็อ้วกแกจะอ้วกได้ทั้งวันอะตอนนั้นแกมีรูปร่างผอมอยู่ป่ะไม่ผอมเมื่อก่อนแกแบบอ้วนแล้วก็ออกผิวขาวไม่เป็นแบบนี้ทุกวันนี้แกจะแบบผอมแล้วมือไม้แกจะดำตั้งแต่คุณแม่ประสบอุบัติเหตุเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่ยอมกินอาหารและมีอาการอาเจียนอยู่ตลอดเวลาจนทำให้สภาพร่างกายสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นอย่างนี้ประมาณเดือนหนึ่งจากนั้นมาก็ไม่กินข้าวเริ่มแบบกินเป็นน้ำข้าวเสร็จแล้วก็ไม่กินข้าวเลยกินน้ำอย่างเดียวคืออ้วกจนน้ำไม่ท้วนเลยอ้วกตลอดแต่ว่าไม่มีอะไรออกนะคือมีเหมือนแกถุยน้ำลายออกมาเฉยๆเป็นคนเฝ้าตลอดและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแม่ไหมครับช่วงแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยถามว่าสังเกตไหมเมื่อก่อนก็สังเกตแล้วแต่ถามว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะจนมาถึงตอนนี้เปลี่ยนแปลงเยอะจนแบบไม่กินแต่ไม่กินมาหลายเดือนเนี้ยแต่แกสามารถอยู่ได้อาการของแม่คุณหลาเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยดื่มน้ำได้ตอนนี้เธอเริ่มที่จะกลืนไม่ลงและยังคงอาเจียนออกมาอยู่เรื่อยๆไม่แน่ว่าสภาพร่างกายของเธอตอนนี้อาจจะไม่สามารถรับอะไรเข้าไปได้อีกก็จากอ้วนใช่ป่ะก็ผอมเลยแบบกระดูกเลยเสร็จแล้วจากตัวแกเป็นคนขาวอ่ะก็เป็นแบบมือไม้เริ่มดำขึ้นจนตอนนี้แบบดำเหมือนดำทั้งตัวแต่ว่าช่วงมือกับขาแกจะดำมากจะดำเยอะจากมือจากขาก่อนก็พาไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าหาสาเหตุไม่เจอก็ไปบ่อยอ่ะปกติอ่ะหาไม่เจอผมจะมาดูแกชุกช่วงวันใกล้ๆจะวันพระเนี่ยผมจะลงมาดูเพราะว่าแกจะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับน้องกับลูกๆเนี่ยแกจะทำให้ลูกๆเห็นว่าแกจะไปแล้วแกจะไม่อยู่แล้วนะแม่ขอจับมือน้องสาวคนนี้เมาไปไหนเรียกเมาให้แม่หน่อยก็เรียกมาก็มานั่งคู่ด้วยกันนี่แหละฮะ
แล้วก็ขอนอนตักน้องสาวขอจับมือน้องสาวท่าทางแปลกๆที่แม่คุณหลาแสดงออกมามันทำให้คนในครอบครัวรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเธอจะเข้าหาคุณเมาด้วยท่าทีแปลกๆทั้งที่เมื่อก่อนนี้เธอไม่เคยเป็นแบบนี้ของแม่นี่เป็นเยอะเป็นเหมือนไปไหนไม่ได้เลยจากคนขี่รถแกชอบขี่รถมากจะขี่รถได้ทั้งวันเลยเสร็จแล้วแกก็ขี่ไม่ได้เดินไม่ได้ขยับไม่ได้เงี้ยแล้วแกใช้ชีวิตอยู่บ้านยังไงก็ถัดเอาแต่แกจะเมื่อก่อนแกเหม็นอาหารใช่ป่ะช่วงที่เป็นใหม่ๆตอนนี้ไม่เหม็นแต่แกขอทำแต่ไม่กินคือทำกับข้าวขอให้ทำกับข้าวให้นี่กินให้หลานกินแต่แกเองแกไม่กินแล้วถ้าวันไหนถ้าเราไม่ไปถ้าไม่ได้เดินไปหาแกแล้วก็ถ้าไม่ได้กินข้าวจะมีแบบว่าเหมือนแกทำอาหารเงี้ยแล้วเรากินไม่ได้บางทีเราก็ไม่ไปกินเงี้ยเพราะว่ามีเหมือนมีผมมีอะไรอยู่เงี้ยใช่ป่ะเราก็ไม่ไปกินแกก็จะเหมือนแบบเหมือนเริ่มมีอาการแบบเหมือนน้อยใจหรืออะไรเงี้ยแกก็จะทำเหมือนแบบนิ่งเริ่มเจ็บเงี้ยเริ่มจะต้องเหมือนว่าเดี๋ยวจะต้องพาแกไปหาหมออะมาอยู่บ้านแม่จะแบบว่ามีคนนั่งเฝ้าที่ปลายเท้ามั่งนั่งเฝ้าบนหัวมั่งแล้วแกชอบนอนกอดหมอนข้างแกจะบอกหมอนข้างเหมือนมีคนอยู่มีอะไรเงี้ยก่อนเนี้ยวันพักแกจะเป็นแบบหายใจไม่ออกแน่นเคยมามีวันพักนึงอ่ะพี่ชายมาอยู่ด้วยเสร็จแล้วก็แบบว่าแกมีอาการแน่นหายใจไม่ออกแต่ไม่ไปโรงพยาบาลแกก็บอกว่าช่วยแม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบในบ้านหลังคาบ้านอ่ะแบบคมคามเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่อย่างเงี้ยแต่เสร็จแล้วก็ไม่มีตัวอะไรแต่แบบเสียงมันดังมากเป็นชั่วโมงเลยก็มีเหตุการณ์เมื่อล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่ว่าแกเป็นหนักมากที่สุดก็มีผมก็ลงมาช่วงวันพระใหญ่อ่ะวันพระใหญ่พอดีที่มันเกิดอาการที่แบบแม่แกเจ็บหนักแล้วก็จะพาไปหาหมอแกก็บอกว่าไม่ต้องพาไปหาหมอหรอกแม่ไม่ไหวแล้วแม่จะไปแล้วก็ฝากดูน้องๆด้วยก็บอกว่าแม่จะไปไหนอ่ะน้องๆเขาก็ไม่อยากให้แม่ไปไหนทีแม่ไม่ไหวแล้วแม่หายใจไม่ออกหลังคาก็คุมคามเรื่องราวเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อแม่คุณหลาจู่ๆเธอก็มีอาการคล้ายกับคนจะสิ้นใจแถมยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความหลอนให้แก่คนในบ้านเกิดเสียงประหลาดดังขึ้นบนหลังคาสร้างความกลัวให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมากเขาบอกว่าให้เปิดออกให้ทีแม่หายใจไม่ออกเพราะว่าช่วงที่แกเจ็บเนี่ยเพราะผมรู้ว่าแกจะชอบเปิดประตูนี้วันที่แม่เจ็บหนักคืนนั้นอ่ะผมบอกว่าให้น้องๆปิดประตูให้หมดเลยแกก็ออกอาการหนักเลยแบบไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงออกอาการเหมือนกับอ่อนเพลียหายใจไม่ออกผมเหมือนกับจะท้าทายเขาบอกว่าผมไม่ให้ใครเข้าแล้วแม่จะไปแล้วแม่ขอร้องเปิดประตูให้แม่หน่อยเปิดหน้าต่างให้แม่เหอะอะไรแบบนี้ผมบอกว่าไม่เปิดยังไงผมก็ไม่เปิดแม่ให้ใครเข้ามาแม่บอกได้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรแกก็บอกว่าไม่มีอะไรมึงคิดเป็นตัวเองไม่มีอะไรได้ไงแล้วมันคมคามอยู่ตอนนี้มันคืออะไรอ่ะแม่ก็ให้แฟนของน้องคนท้องอ่ะให้ไปรับพระมาแผ่เมตตาให้แม่ก่อนตอนนี้ถึงแม่จะเป็นอะไรก็ให้เป็นไปตอนนี้เลยถึงยังไงแม่จะขอให้เปิดหน้าต่างผมบอกไม่เปิดถ้าแม่จะเป็นแม่ก็เป็นไปเลยก็ให้น้องชายที่บวชเป็นพระมาแผ่เมตตาให้สวดแผ่เมตตาให้หลายๆทีจนถึงเวลาเที่ยงคืนกว่าไปแล้วแกก็เริ่มออกอาการแบบอ่อนเพลียลงเรื่อยๆแล้วแกก็นอนนิ่งหลับตาก็พยายามเขย่าแกบอกแม่ลืมตาน้องนะฮะสักพักหนึ่งแกก็จะลืมตาขึ้นมาหลังจากพ้นเที่ยงคืนไปแล้ว
แล้วก็ถามแกว่าแม่เป็นยังไงเปล่าแม่รู้สึกดีแล้วแต่เมื่อเสียงที่ทุกคนได้ยินหมดลงแม่คุณหลาก็เริ่มได้สติและบอกกับทุกคนว่าไม่เป็นอะไรแล้วคุณหลาเองยังคงสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แม่ของเขาก็ไม่ยอมบอกเหตุผลว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเสียงนี้บ่อยมากส่วนมากจะเป็นทุกกับทุกหันผาอาการแบบแน่นหายใจไม่ออกจะไปมือไม้ตกเลยอ่ะเหมือนคนแบบขาดใจแล้วที่แบบมือตกคอตกลงไปเลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็แบบตาหลับไปเราก็แบบตกใจพาไปหาหมอเงี้ยแต่ว่าไปถึงโรงพยาบาลเงี้ยหมอก็ให้กลับบ้านไม่เจอคือร่างทรงคนสุดท้ายแล้วที่เราไปหาเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้แม่คุณเนี่ยเสียแล้วนะเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วที่อยู่กับเราทุกวันนี้คือของในตัวของแกมันรอให้คนถ่ายทอดไปแล้วเขาก็จะไปดีแต่ถ้าไม่มีคนรับเนี่ยของตัวนี้ก็จะกินตัวเขาจนหมดสิ้นแล้วเขาถึงจะไปเขาถึงจะสิ้นลมพยายามถามหมอเขาบอกว่าผมบอกไม่ได้นอกจากว่าคุณรับแค่นั้นแหละแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะดียังไงคนที่เขาแม่คุณเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าคุณรับไปเนี่ยมันจะดีสำหรับตัวคุณยังไงกลับมาบ้านเสร็จก็ให้น้องๆออกไปหมดก็อยู่กับแม่2คนก็ถามแม่วันนั้นเลยว่าแม่นี่อยู่กัน2คนแล้วนะผมอยากถามแม่หน่อยว่าแม่ถือของอะไรแม่ต้องการให้ใครแม่บอกได้ไหมมันคืออะไรผมอยากให้แม่หายทุกคนก็อยากให้แม่หายลูกๆทุกคนก็อยากให้แม่หายแม่บอกได้ไหมว่ามันคืออะไรแม่ต้องการถ่ายทอดให้กับใครยกให้ลูกกับคนไหนอะไรประมาณเนี้ยเมื่อคุณหลาได้รับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับแม่เขาจึงได้ขอคุยกับแม่เป็นการส่วนตัวโดยไม่มีผู้ใดมาเกี่ยวข้องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี